ผันคุณผู้ชมเป็นบัวที่มีความสวยงามคงทนแข็งแรงทนทานขยายพันธุ์ง่ายพี่จอนปลูกมา2ปีตอนเนี้ยเต็มบ่อแล้วมีดอกเขาสวยคุณผู้ชมเกสรจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีดอกเขาเป็นสีชมพูอมขาวลายขาวใหญ่มากคุณผู้ชมแต่ละกอของเขาจะกินบริเวณกว้างเลยถ้าคุณผู้ชมจะขยายพันธุ์วัวชนิดนี้นะง่ายมากคุณผู้ชมแค่เอาใบไปแช่น้ําคุณผู้ชมก็ได้1ต้นละ1ใบคุณผู้ชมจะได้บัว1ต้นก็คือเลือกเอาใบแก่ๆคุณผู้ชมเด็ดเอาไปทั้งใบทั้งก้านเอาก้านเอาสายไปยาวๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะอาศัยน้ำเลี้ยงจากก้านมาเลี้ยงต้นอ่อนตรงเนี้ยทั้งก้านทั้งใบแล้วก็ไปแช่น้ำไว้คุณผู้ชมใน1เดือนก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้อันนี้เริ่มงอกแล้วเสร็จแล้วพอใบเขาก็จะเริ่มเน่าไปก็จะตั้งลำต้นขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ฮะอันนี้กำลังเกิดแล้วเราก็จะได้ต้นใหญ่แบบนี้มันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นใหญ่แบบนี้แล้วก็พอเราไปปลูกเราก็จะได้กอใหญ่แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปขยายอ่ะเลือกเอาใบแก่ๆที่มันมีตุ่มแล้วนะคุณผู้ชมเด็ดไปทั้งสายแบบนี้เลยยาวยิ่งยาวยิ่งดีคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ม้วนแบบนี้แล้วก็ไปแช่ในกระมังหรือในโอ่งที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้โดยให้สายมันจมน้ำนะคุณผู้ชมอย่าให้สายมันลอยน้ำเพราะถ้าสายลอยน้ำแล้วมันจะเหี่ยวแล้วมันจะไม่เกิดต้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะเพาะได้หน่อแบบนี้คุณผู้ชมโตประมาณเนี้ยเราก็เอาดินโคลนใส่กระถางแล้วก็ชำปลูกได้เลยคุณผู้ชมเพราะอันนี้เขามีรากที่จะหากินได้แล้วส่วนวิธีการปลูกก็ไม่ยากคุณผู้ชมนำดินใส่กระถางไม่ต้องใส่เต็มกระถางคุณผู้ชมใส่ค่อนๆกระถางแค่พอให้ท่วมรากแค่นั้นเองก็พอเพราะว่าเราจะได้เหลือพื้นที่เติมน้ำให้สุดสายบัวคุณผู้ชมแล้วก็แค่ปักลงไปในกระถางให้น้ำสุดสายบัวคุณผู้ชมให้ปิ่มๆคือแค่นี้เองแล้วก็จะได้บัวที่สวยงามไว้ชื่นชมแล้วคุณผู้ชมทุกๆ1ใบของเขาก็จะขยายลำต้นได้1ต้นคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าบ่อของคุณผู้ชมมี 10,000 ใบนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมจะได้ต้นใหม่อีก 10,000 ต้นคุณผู้ชมเพิ่งจะเน่าไปแล้วก็ต้นกำลังโตคุณผู้ชมหน้ากำลังขาวเลยแต่ว่ายังติดสายพอสายบัวเน่าสลายไปก็จะเหลือลำต้นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาใหม่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเขาก็จะลอยกระจายไปทั่วบ่อเลยครับสวยงามขยายพันธุ์ง่ายแต่เป็นอันตรายสำหรับบัวสายพันธุ์อื่นๆคุณผู้ชมเพราะว่าบัวผันก็จะขยายอาณาเขตของตัวเองออกไปเรื่อยๆคุณผู้ชมกอใหญ่รากเดินไปทั่วบริเวณเลยทำให้บัวพันธุ์อื่นเนี่ยหมดโอกาสที่จะได้เจริญเติบโตและก็
ตายไปในที่สุดคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือบัวฝรั่งที่พี่จอนปลูกไว้2ต้นเนี่ยหมดโอกาสที่จะโตเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามาเจอบัวผันน่ะล็อกนี่คือบัวฝรั่งที่พี่จอนเอามาปลูกใหม่สีเหลืองคุณผู้ชมสวยงามอันนี้เพิ่งจะติดคุณผู้ชมโดนบัวผันน่ะกินหมดตายหมดคุณผู้ชมเราจะต้องแยกเอาบัวผันน่ะออกไปจากบัวฝรั่งเลยบัวพวกเนี้ยพอเขาจะไม่ใหญ่คุณผู้ชมก็หากินได้ไม่ไกลด้วยเพราะนั้นถ้ามาปลูกใกล้ๆกับบัวสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยบัวม่วงก็จะกินหายไปหมดเลยคุณผู้ชมเพราะนั้นเราต้องเอาบัวม่วงออกบัวม่วงเนี่ยพอเขาหลุดออกจากสายบัวต้นแม่เขาแล้วเนี่ยเขาลอยกระจายมาเองนะคุณผู้ชมอันนี้พี่จอนไม่ได้กระจายเขาออกมานะเขาจะมาตามกระแสลมติดอยู่ตรงไหนก็จะยังรากอยู่ตรงนั้นสุดท้ายแล้วเขาก็จะแพร่กระจายจนเต็มบ่อก็คือจะโดนบัวผันยึดบ่อคุณผู้ชมบัวปลูกไม่ยากคุณผู้ชมปลูกง่ายนิดเดียวขยายพันธุ์ง่ายด้วยแต่คุณผู้ชมต้องระวังนะว่าการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของเขาอ่ะจะทําให้บัวอื่นตายเพราะฉะนั้นต้องควบคุมการเจริญเติบโตของเขาให้ดีคุณผู้ชม